สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ M Society กับควินกนกขวัญชูพงษ์อีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันที่งานแถลงข่าวกาแฟพันธุ์ไทย10ปีแล้วนะคะที่กาแฟพันธุ์ไทยอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานในโอกาสครบรอบ10ปีนี้ก็ได้มีโอกาสเปิดแคมเปญหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเวลาเป็นไทยรายละเอียดและความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันได้เลยค่ะพิทักษ์รัชกิจประการนะครับเป็นจัดงานเนี่ยครบรอบ10ปีไม่น่าเชื่อนะครับเราก่อตั้งบริษัทพันธุ์ไทยขึ้นมาในปี2555ปีนี้ก็ครบ10ปีแล้วแล้วก็จริงๆวันนี้เราเติบโตนะครับปีที่แล้วเรามี300สาขาคาดการณ์ว่าปีนี้เราจะมีถึง600สาขาการขยายสาขาเราเติบโตผมเชื่อว่าเป็น 100% นะครับในรอบ6เดือนแรกของปีนี้เรามีรายได้อยู่ที่480ล้านบาทเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 100% เหมือนกันนะครับนะก็ข้อดีก็คือข่าวดีนะครับในเดือน7เดือน8กรกฎาคมสิงหาคม2เดือนนี้นะครับเราทำรายได้ได้ที่230ล้านบาทแต่คาดการณ์ว่าทั้งปีน่าจะมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 120% เวลาของความเป็นไทยถ้าดูในคลิปนะครับก็จะบอกว่าเราเนี่ยบางทีทำงานแล้วมันไม่มีเวลาของตัวเองวันนี้เราต้องมีเวลาของเป็นเวลาที่เป็นไทยนะครับสำหรับคนทำงานเพราะไม่งั้นแล้วมันเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยถ้าเป็นอย่างในคลิปที่เป็นคุณหมอเราไม่ดูแลตัวเองเท่ากับเราไม่สามารถดูแลคนอื่นเพราะถ้าสุขภาพเราไม่ดีมันก็ไปดูแลคนอื่นไม่ได้ใน10ปีนี้นะครับเราอยากจะมีแคมเปญให้คนไทยได้มีโอกาสให้พนักงานให้คนไทยมีเวลาที่เป็นไทยและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่ทาง Marketeer ได้มอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะแต่ครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมกันสถานที่ใดอีกหรือจะพาไปพูดคุยกับใครอย่าลืมติดตามพวกเราค่ะ Marketeer TV ในรายการ M Society สำหรับวันนี้หน้าที่ของดิฉันควีนกระดกขวัญก็ได้สิ้นสุดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ